ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่มาเร็วกับเวลานัดหมายสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อเราจะได้เก็บรายละเอียดของวันที่เราจะผูกบินโตกับทาราฟาร์มค่ะผูกบินโตคือรับผักจากทาราฟาร์มในทุกสัปดาห์ที่จะมีผักที่เดินทางจากหุบเขาโพธิสัตว์เข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ใครที่รถติดอยู่เพราะว่าเป็นการทำงานวันแรกคือวันจันทร์นะคะใจอย่าติดขัดค่ะเราจะเดินเข้าไปสู่ทาราฟาร์มเพื่อจะดูการเก็บผักวันนี้พี่ติ่งนะคะจะเก็บผักที่เราเก็บได้แล้วตั้งแต่วันที่31ส่งเข้าไปมอบให้กับผู้ที่มีอุปการะคุณทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญกับเรานะคะก็ถือว่าเป็นการกินผักให้ไกลไปให้ถึงการเป็นกุศลให้ได้เอาละแตนเดินมาแล้วค่ะเราจะมาดูว่าวันนี้เขาจะเก็บผักชนิดใดที่จะไปมอบให้กับผู้ที่ได้สนับสนุนการทำทาราฟาร์มบ้างนะคะมาคุยกับผู้ที่ปลูกจริงเสียงจริงตัวจริงเลยค่ะและหลังจากนั้นคุณแม่จะนำเข้าไปในส่วนหนึ่งของร้านปลอดภัยซึ่งก็จะมีคณะแม่ชีและอู่ข้าวอู่น้ำในเสถียรธรรมสถานนะคะจะได้บริโภคผักจากฟาร์มดูสิคะเราเอาไฮโซมานั่งส่งผักใครต้องการปลูกผักปลูกบินโตผักดูมาดามติ่งฉันสิเป็นไงเรื่องดูนะออกอากาศแล้วนะจ๊ะค่ะแบบถอนแล้วแบบสวยไหมสวยอ่ะตามพี่ติ่งไปมาดามติ่งดูค่ะดูวิธีการนะคะเก็บผักก่อนเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครก็เลือกตรงนี้นะคะสั่นเล็กๆชุดๆๆๆๆแล้วรากมันจะมาคือถ้าเราเก็บพร้อมรากแล้วเวลาล้างถ้าไม่เอารากขึ้นข้างบนนะลูกไม่เงี้ยทีแรกกลัวตะกร้ามันช้ำไม่กลัวผักช้ำกลัวตะกร้าสกปรกตอนนี้ตะกร้าสกปรกเรียบร้อยนี่ไงริมๆนั่นแหละไม่เอาหรอลูกเอาค่ะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าล้างพออย่างนี้เสร็จปั๊บก็ไปล้างน้ำถ้าล้างน้ำแล้วรากติดอยู่เนี่ยจะเก็บได้7วันนอกตู้เย็นเลยเจ้าค่ะแล้วไม่มีรากเนี่ยจะเก็บได้สั้นกว่านี่อ่ะตอนนี้หน่อยเอาไปฝากพี่ชัยค่ะเดี๋ยวพอพี่ติ่งทำเสร็จแล้วอุ้ยดูนี่ของคุณแม่ไม่ใช่มาแรงก็คือนี่มาจากฝุ่นมาจากเมื่อกี้เดินนี่คนละชนิดหรือชนิดเดียวกันนะพี่เอา280ผูกวินโตมาเลยค่ะอาพี่ติงแล้วโฆษณาหน่อยค่ะผักกรอบๆหวานๆนะเจ้าคะกินได้สุขภาพดีแถมยังได้บุญอีกเจ้าค่ะ310เพราะฉะนั้น310แล้วเรียกพี่ติงผักทาราฟาร์มนะคะ320แล้วลูกค้า320กิโลเนี่ยสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ได้อีกเยอะเลยลูกเจ้าค่ะกินแล้วแถมเม็ดจวงจันทร์ด้วยเจ้าแม่ก็มาพอกันเลยแม่ลูกคู่นี้แต่ว่าที่ดีที่สุดมาเก็บเองค่ะสารพิษแต่ที่เก็บมายังไม่เจอหนอนเลยเจ้าค่ะเจอแต่แมงแต่ไม่จริงเหรอเจ้าค่ะเนี่ยค่ะผักเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการล้างอ่ะพี่ติ๋งครบอย่างละพออย่างนี้นี่ตรงนี้พี่นั่นแหละต้องสีน้ำด้วยค่ะฮะเขาล้างสีน้ำคุณแม่ไปดูได้เลยนี่เป็นเทสเลยนะคะว่าปุ๋ยสูตรพิเศษที่อาจารย์ทองก้อนเขาดีไซน์ให้กับหุบเขาเพราะการจะสลายจุลินทรีย์สลายไอ้ตัวหินเนี่ยนะคะมันจะมาเป็นผักได้ยังไงคุณแม่ว่าน่าสนุกนะ370เอาแค่เก็บผักกินดีจังเป็นแม่ค้าขายผักเจ้าค่ะมาแล้วไฮโซมาล้างผักต่อมาถึงตรงนี้อานุ้ยเจ้านายเธอไปเก็บผักแล้วโอ้โหล้างต้องกี่น้ำเนี่ยกี่น้ำคะ4น้ำอ้าวแล้วไม่เอากล่องโฟมเหรอลูกหรือใช้ถุงอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้ค่ะ400อาจารย์บอกว่าใช้ถุงแบบนี้ได้400นะคะ400ผูกมาละกิโลเท่าไหร่คะแล้วทองก้อนเราพี่ติ่งอะขายได้ทองก้อนอะไปเป็นนักวิชาการวันนี้ดูหน้าพี่ติ่งหน่อยสินะเด้อ คุณแม่เขาไปนอนปวดหัวอยู่ที่ศาลาคุณแม่บอกไปนอนปวดหัวอยู่ที่ศาลาทำไมไปเก็บผักเดี๋ยววันนี้จะเข้ารายการเร็วผูก
ผูกบินโตกิโลเท่าไหร่คะแม่ชีขาโอ้ยอันนี้ไม่เอาเหรอลูกอันนี้เดี๋ยวไปให้ไก่กับเป็ดค่ะคือเป็นใบเสียที่อยู่ด้านล่างเราเด็ดออกค่ะเป็นใบที่ไม่สวยแล้วก็จะเอาผักที่ไม่แล้วอันนี้ล่ะจ๊ะให้เป็ดให้ไก่ได้ค่ะให้เป็ดให้ไก่กินอ๋อจ้ะจ้ะโอ้โหดูสิคะนี่ค่ะหน้าหน้าสนับสนุนฮะแค่2,000ตัวเอง2,000มีตั้ง20ตั้ง10กว่าสายพันธุ์450อ๋อวันนี้เราเก็บ 2,000 เหรอเพิ่งเก็บได้ 2,000 เดี๋ยวต้องไปตามเก็บอีกเจ้าค่ะโอ้อาละทำไมเราไม่ทำไอ้ที่ระบบการล้างด้วยน้ำที่มันผ่านล่ะอย่างเงี้ย460ขายผักขายผักในท่ารามฝากไปดูหน้าคนคิดสูตรอยู่ไกลนู่นน่ะเพราะว่าอะไรเพราะเป็นบัตรอยู่ใกล้คุณแม่ไม่ได้ยังห่วงพี่สิงห์เขาไม่ให้ใกล้ตัวหน้ารังเกียจตัวหน้ารังเกียจอย่ามาใกล้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะยิ่งต้องเข้าไปอยู่นะอยู่ไกลๆอ่ะดูอะไรดูกรีนออกจ้ะกรีนออกกรีนออกแม่อยากช่วยเหมือนกันน่ะแต่แม่กลัวว่าผักจะเหี่ยวเพราะแม่เนี่ยสิมันสวยมากเลยนะโอเคไปอ่ะไปอีกอ่ะคืออันไหนเล็กอย่าเพิ่งเก็บเราไปเก็บใหญ่นะคะแล้วเอาไปให้ได้เอาไปฝากป้าตุ๊กด้วยนะเอาไปให้ป้าตุ๊กด้วยสปอนเซอร์อยากเรื่องนี้เหมือนกันป้าตุ๊กเตรียมผูกบินโตแล้วค่ะก็จะมีนะคะพี่ติ่งป้าตุ๊กแล้วก็ใครอีกนะบ้านแม่อุ๋งก็ต้องผูกบินโตนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวเอาไปอีกอันหนึ่งเอาไปให้คุณพ่อสุพฤกษ์นะคะแล้วก็คุณแม่คุณแม่เรืองกินผักไหวไหมเนี่ยคุณพ่อยังเคี้ยวฟันยังดีอยู่นะคะแล้วก็ไปให้อาจารย์น้องสมอ๋อนี่เรามีใครบ้างนะที่มาช่วยเราสร้างที่เนี่ยเราเอาไปให้หมดละจินตนาคุณพ่อสกลแต่ไม่รู้อยู่ไหนโอ้คราวที่แล้วนะเอาลูกท้อมาให้เรานะเรายังแบบกินไม่หมดเลยนี่ๆไงนี่ลูกสีแดงๆนี่ก็สวยดีคือแบบเห็นหน้าเก็บขออนุญาตหันมาค้ำหน่อยนะไมโครโฟนมันก็อยู่กับก็ดูหน้าพี่ติ่งเก็บผักเลยโอ้ยอะช่วยก็ได้ป่ะช่วยจริงเหรอไม่ต้องจ้าค่ะเหรออืมเนี่ยว่าจะช่วยซะหน่อยเนี่ยเอุ้ยถ้าลากขาดมันจะเป็นยังไงเหรอลูกอธิบายหน่อยเลยลากขาดมันก็จะเนี่ยมันก็จะแบบว่าเราเก็บได้น้อยกว่าเจ้าค่ะเก็บได้สั้นกว่าอายุเวลาเก็บเจ้าค่ะแล้วถ้าลากขาดนี่อย่าเพิ่งดึงสิเราดูที่มันจะออกดอกไม่พี่ติ่งอย่าดึงเราเทสแล้วอย่าเพิ่งเชื่อทองก้อนหมดเราต้องเทสว่าไอ้ที่มันขาดไปเนี่ยมันจะขึ้นอีกไหมเราอยากรู้ไงเราอยากรู้คือเป็นความอยากรู้ของเราคือเราเนี่ยลองเป็นเกษตรจริงๆแล้วก็เป็นเกษตรที่แบบพร้อมที่จะเรียนรู้นี่ดูค่ะใหญ่ไหมคะอันนี้เขาทำให้เห็นว่าเราจะปลูกแซมทันทีมันก็จะมีเล็กมีใหญ่เนี่ยที่เขาวางแผนไว้ใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยเอาไปแล้วมาเริ่มปลูกเล็กปลูกใหญ่คราวนี้ก็ไล่สีผักมี20ชนิดสายพันธุ์นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะชนิดเนี้ย20สายพันธุ์และเป็น20สายพันธุ์ที่จะเอาไปทำอาหารได้1อาทิตย์ค่ะใครอยากปลูกปินโตกับเรามาเลยแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะให้ท่านไปจบลงตรงเวทีคอนเสิร์ตซึ่งเราจะไปอยู่บนเวทีแล้วเราจะดูว่าชีวิตที่ร่าเริงอยู่ด้วยการใช้ลมหายใจแห่งสติกับจังหวะของกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเกิดอะไรขึ้น1ร่างกายแข็งแรงมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีการทำงานจนสร้างความชำนาญในมิติของการสืบค้นและเราก็มีความเพียรหลังจากที่เราเห็นว่าเราได้ลงทุนจากการเป็นนักทดลองแล้วสืบค้นแล้วเฟ้นแล้วมีความเพียรที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จแล้วความปิติปราโมทย์ก็ปรากฏขึ้นทำปิติสงบระงับรักษาใจของเราให้มีปัสสัทธิอีกครั้งหนึ่งจากนั้นเราก็เข้าไปสู่สมาธิเราเห็นแปลงผักที่เติบโตอยู่ด้วยโพชฌงค์7และในที่สุด
ก็เป็นอุเบกขามันก็ไม่ใช่ของเรานะคะความรู้สึกชอบก็ไม่ใช่ของเราอร่อยก็เปลี่ยนแปลงไม่อร่อยก็เปลี่ยนแปลงแต่อันเนี้ยมันสุขภาพดีค่ะมันเป็นไปเพื่อสุขภาพที่ดีพี่ติงอย่าลืมมาเอาอันนี้ด้วยนะอันนี้ไม่ค่อยรู้จักเลยอ่ะอันเนี้ยค่ะสวยเลยล่ะมันชื่อชนิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละค่ะลองดูเข้าไปลูกใครรู้ว่าต้นอะไรคะมันไม่มีบอกด้วยเนี่ยชิมได้ก็จะชิมอันเนี้ยค่ะขอดึงเลยเดี๋ยวลองดูสิ ได้ยินเสียงข้างคกค่ะ แม่เธอนี่เราไปถามกันว่ามันคืออะไรป่ะมาอันนี้อะไรคะแม่จิกิ๊บอ๋อสลัดโนวากินกับอะไรคะลูกสลัดแล้วก็น้ำพริกก็ได้ค่ะถือไว้หน่อยนี่อันนี้สวยจังเลยอันนี้คือเลดอะไรนะปัตตาเวียค่ะปัตตาเวียนี่ๆๆชื่อนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็โหน่าจะ3ต้นกิโลมั้ยล่ะลูกเนี่ยประมาณ6ต้นได้นะคะโอ้เหรอเอ๊ะอย่างงี้เราจะต้องมีที่เค้าเรียกดึงมั้ยลูกเนี่ยค่ะลากแค่นี้ดู6ต้นกิโลค่ะใหญ่ตามใหญ่โหกลิ่นมันหอมเลยอ่ะมันมีชีวิตเลยอะค่ะกินสิ่งที่มีชีวิตคุณก็จะได้ชีวิตนะคะกินพลังงานชีวิตนี่ลูกดูเนี่ยโอ้โหต้นเดียวเหรอคะต้นเดียวค่ะนี่ค่ะลูกนี่ลูกดูสิเนี่ยมาเราเอาสลาอันนี้นี่สลาอันนู้นลูกสลาอันนี้คืออะไรนะดูอีกทีและนี่อะไรอะคะอันนี้ค่ะลูกแดงสวยเนี่ยขอเรสคอรัลค่ะโอ้ยเธอสมชื่อจริงๆนะคะอันนี้ต้องเอาอุปกรณ์การดึงไหมไม่ต้องเนาะ1 2 3อึ๊บนี่เนี่ยค่ะ3ชนิดแล้วคุณแม่เก็บถ้าคุณแม่เก็บหรือพี่ติ๋งเก็บเนี่ยแพงหน่อยนะคะต้องแบบสั่นๆไงเป็นอะไรนะต้องสั่นๆเก็บต้องแบบสั่นๆพี่ติ๋งโดยปกตินะเป็นอย่างนี้บ่อยไหมนี่เอาไปฝากคุณพ่อด้วยนะเจ้าค่ะไปฝากหลุยด้วยอ่ะฮะมุ้ยแม่ไม่แย่งลูกค้ามุ้ยนะลูกไม่ต้องห่วงอันนี้ทำให้เห็นว่าที่มุ้ยมาปลูกให้เนี่ยที่นาตุ้งมาปลูกเนี่ยปลูกกันเนี่ยตอนเนี้ยได้เป็นกองทุนทาราฟาร์มแล้วนี่แหละกองทุนทาราฟาร์มที่จะทำให้พวกเราเนี่ยนะคะพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นพี่ติ๋งทำแล้วน่ารักดีแค่2อันนี้นะคะก็อิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วกลิ่นสวยงามมากวันนี้เป็นวันเก็บพี่ติ๋งมาเรามาผูกปิ่นโตเลยหันไปทางโน้นเนี่ยค่ะหันสิคะหันดอกเดี๋ยวเราจะเข้ากรุงเทพพรุ่งนี้เดี๋ยวคุณแม่จะขอไปที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรไปอวดไปอวดนะคะไม่ไปเอาเชื้อโรคมาค่ะต้องไปอวดนะคะไปทางนี้ส่งล้างพี่จริงเอากระจาดมา โอ้โหนี่สวยมากเดี๋ยวขอถือไปให้เขาหน่อยจ้าๆใช่ก็เห็นเขาแล้วล่ะว่าวันนี้มีสปริงเกิลน้ำตอนบ่ายๆเราก็พักเสร็จแล้วก็ออกมาแอบดูได้กี่ถุงแล้วลูกทั้งก้อน2ถุงแล้วจารยาป่วยหน้าไม่ต้องกลัวเรามากินแม่ว่าจะหยิบขนมมาให้สักหน่อยสวยเนาะสวยเนี่ยมุ้ยดูอยู่แล้วขอบคุณเมียเพิ่งได้3ยี่ห้อเองเนี่ยเหรอพี่ติ๋งเอา20ยี่ห้อเอาไปเถอะพี่ติ๋งกระจาดหนึ่งตามทุกยี่ห้อโอ้โหฟอร์จูเนอร์ไม่เป็นไรนุ้ยเราเอาไปได้เท่าที่เราเอาไปไม่ต้องกลัวมุ้ยไม่ต้องนั่งรถเมล์กลับหรอกค่ะไม่กลัวพี่นะคะพี่อยู่ที่นี่ต่อปะคะ พี่ติ๋งบอกไม่อยากกลับละเห็นไหมฮะพอจะกลับเราก็จะสนุกสนานจะไปผักคอร์สครับคอร์สอยู่ไหนคะยิงคอร์สครับแถวนี้นะครับไปค่ะคอร์สค่ะตรงไหนคะเด็กนะครับฝั่งนี้นะครับดูท่าทางนี่เบบี้ไหนคะอันนี้กรีนเบบี้คอร์สเราเอาสวยๆไปพี่จริง
เราเอาของให้คนอื่นต้องให้ดีเสมอเอ๊ะแต่ผักนี่ทำไมมันมีจุดลูกมันมีจุดมันเริ่มเป็นลาบ้างแล้วครับแม่อ้าวแล้วเราต้องทำไงครับก็กินมันเลยครับแม่ครับ มันจะเริ่มเป็นลาที่ใบล่างครับแม่เออใช่ใช่นี่ไงนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็แต่งออกเราก็เอาเนี่ยค่ะออกเห็นไหมคะนี่ไม่โง่นี่นะคะท่านจะได้กินของที่สดจากการพิจารณาแล้วอย่างยอดเยี่ยมนี่ค่ะอันนี้ก็เอาไปให้เป็ดกินเป็ดบ้านเราก็จะได้กินผักที่งดงามอันนี้อร่อยมากกรอบมากเลยวันนี้ได้เงินเข้าบ้านลูกจริงๆเราเอาเงินเข้ามาลงทุนแล้วนะเราไม่เขาให้เรามาแล้วนะคุณแม่ฝากอันสวยๆไปนี่นี่ค่ะเราต้องฝึกเป็นผู้ที่ปฏิบัติการแบบกินอาหารที่แบบยาวนานกินยังไงอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ได้มีโอกาสที่จะเติบโตมาจนขนาดนี้แล้วโอ้ไหนก็ไหนครับครับเล็ดคอร์ลไปเลยครับนายครับบัตรชาวกลางครับตรงนี้มันเป็นทหารบัญชาการอะไรทำก่อนผมเป็นวัดเอาอันนี้ไปอันนี้พักไม่กองไว้ก่อนยาเอาผ้าคล้องให้คุณยายหน่อยอะอะไรนะเลสคอร์ลค่ะมาดูนี่เลยค่ะตรงนี้ค่ะมันก็สวยงามจริงๆค่ะหืมนี่ไงเลสอันนี้เป็นชนิดที่เอาไปยังเมื่อกี้เอาไปยังคะยังนี่เหรอแป้งไหนฮะแป้งนี่เหรอครับแล้วพี่ติงเอาของสวยนะไปให้คนอื่นนะอย่าหวงไว้นี่ค่ะดูค่ะเนี่ยค่ะเป็ดที่นี่ไก่ที่นี่ก็จะได้กินของดีมีสกุลนะคะแม่เนี่ยคุณผักออร์แกนิกผูกอย่างนี้กิโลเท่าไหร่คะผูกบินโตค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะอย่างนี้นะคะคุณแม่ขายของให้ คือหมายความว่าเอาทุกชนิดเราเลยเอาสับบินโต17ชนิดเวียนกันไปนะคะแล้วก็น้ำสลัดทำเองได้ไหมเขาบอกสูตรไปตั้งเยอะแล้วถ้าทำเองได้ก็ทำดูตามใจชอบถ้าทำไม่ได้ขอสูตรมานะคะบอกวิธีการและให้สูตรแล้วก็ผักเนี่ยพอตัดไปแล้วลองเอาลากเนี่ยไปแช่น้ำไว้เผื่อมันจะงอกกินได้อีกก็ต่อยอดไปอันนี้ก็เป็นยี่ห้อค่ะยี่ห้อ เลสโบนี่หนูจ๋าหนูมาอ่านตรงนี้หน่อยไม่มีตามองไม่เห็นเลสโบกับกรีนโอพี่ติงหายใจบ้างนะอย่างนี้ไปเลยเหรอลูกเดี๋ยวคุณแม่ถือไปให้หนูรับของพี่ติงมาโหกลุ่มนี้เดี๋ยวจะขอชิงตัวพี่ติงไปดูแสงตกก่อนได้ป่าวได้เจ้าค่ะหมายความว่าคนอื่นจะเก็บได้ใช่ไหมไม่น้อยเขาบอกว่าอันนี้น่าจะ3ต้นลงใช่เมื่อกี้นี่ก็ว่างั้นล่ะเนี่ยมาดูสิคะเนี่ยค่ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วดูเนี่ยดูเนี่ยใบมันไม่เหมือนกันน่ะเดี๋ยวแม่ให้เขาต่อนั่นมาให้มาอันนั้นอ่ะ3ต้นกิโลอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันเนี้ย3ต้นครึ่งกิโลนะคะ3ต้นครึ่งกิโลอันนี้ส่งให้ใครดีคะ ดูเด็กเก็บผักดูเด็กเก็บผักหนุ่ยไปนี่ค่ะหืมฮะล้างมือนี้นี่พี่ติงนี่มะเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยววันนี้เขาเรียนเรื่องสูตรของนั่นกันแล้วใช่ไหมลูกมาล้างค่ะก็สนุกเนาะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูตรงนั้นจบที่เราจะปลูกกุหลาบไงที่อินซีอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับมาอีกทีนึงแต่คุณแม่ขอไปตรงที่จะปลูกกุหลาบใหม่ทองก้อนพี่ติ๋มอยากได้กุหลาบอีก 2,000 กว่าต้นตรงนู้นน่ะสั่งการให้หน่อยได้ไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่าของเก่ายังปลูกไม่หมดเลยคนนั้นอะไรทองก้อนละอันนี้มันทำไมเล็กๆอย่างนี้อันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้เ
โดนฝนกระแทกวันเมื่อวานครับเราเอาไม่ทันมันชื่ออะไรคะชื่อยังไม่ฮะมองไม่เห็นครับไม่ได้ใส่บ้านอ่ะพอกันอันนี้ชื่อ Green Oak ค่ะโอ้เดี๋ยวลงแปลงก็หายจ้ะและนี้นะจ๊ะนี่ก็กำลังรอลงแปลงครับอย่าเอานั่นอย่าลืมนั่นแม่นะจินจุยฉายอะไรอ่ะนะซาลาโนบ้าอ๋อหมายถึงว่าเราเอามาแซมแหละเดี๋ยวพอเราดึงไปแล้วเขาก็จะแซมละดินสองก็จะอร่อยเหมือนดินแรกละแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นที่แบบเป็นโรงเรือนแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกไม้ผลละเนี่ยเหมือนเดิมอ่ะแต่ไม่เอาไม้เลื้อยแล้วนะไม่เอาเลื้อยไม่เอาดีแล้วมันแพงแพงกว่ากันตั้ง5บาทเอาแต่ไม้เลื้อยมีกี่สีล่ะมีหลายสีเหมือนกันด้วยค่ะเหมือนกับที่อ้าวแล้วที่เอามาเห็นมันเป็นสีเดียวเดี๋ยวแม่ไปดูพื้นที่ก่อนเดี๋ยวบอกฮะ3สีพี่ติงไม่ใช่ไม้อ้าวทะเลาะกันอีกแล้วค่ะอีกพวกนี้ไปก่อนเพื่อที่จะไปดูพื้นที่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ยังไม่ได้ไปไหนคืนนี้เราจะยังมาล้างผักแล้วก็แพ็คผักของเราอ่ะขึ้นไปทางนี้เลยได้ไหมจ๊ะไปตรงไปก่อนไปดูที่ที่จะปลูกจุ๊บจับจุ๊บจับกันอาหารเป็นมื้อสิน่ารักเช่นนั่นแหละไปเลยค่ะ2เราไปดูพื้นที่อุ้ยไปเปล่าลูกไอ้ล้างผักล้างผักหันไปทางนู้นค่ะหันไปทางกลุ่มผักของเราค่ะให้ล้างผักตรงนี้เราก็ลงนี่แล้วนะคะกล้วยนะคะสั่งกล้วยทุเรียนชมพู่ขนุนนะคะส่วนเรื่องมะกรูดมะนาวแล้วก็อะไรนะใบเหม็นๆ นะเขาเรียกอะไรนะคะชะอมมาทางนี้เลยครับขึ้นได้ไหมลูกขึ้นนี่เลยหรือว่าขึ้นทางนี้ได้เลือกเลยค่ะจำเส้นทางแอดเวนเจอร์ได้ไหมคะจำได้เนี่ยค่ะเราจะมุ่งตรงไปสู่ตรงบริเวณที่เรากำลังจะเตรียมเป็นที่สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มนะคะเป็นโอกาสที่พวกเราวางแผนการทำงานในเฟสของโนเวมเบอร์เนี่ยปลูกต้นไม้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดไปทางนี้เลยค่ะพี่ติ๋งขึ้นนี่สวยงามค่ะอยากได้ต้นในนั้นด้วยนะที่เขาว่าต้นเสลาที่แบบเล็กๆไปทางนี้เลยค่ะนี่เราต้องดูสมรรถนะของสิ่งที่ เราจะได้มาเป็นคันใหม่6คนเนี่ยที่เราจะไปด้วยกันได้ดีอย่างมีทีมเวิร์คที่มากขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าแรงเดี๋ยวต้องดูโปรเขาจะใส่ไฟกับไอ้ที่เป็นแผงโซล่าบนหลังคาได้เลยเนี่ยก็จะแบบพร้อมรับพาคนเข้ามาในเส้นทางแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยค่ะได้เลยก็เข้ามาตรงนี้หนาวแล้วนะเย็นหนาวเลยใช่ขอสติ๊กเกอร์เสถียรจากพี่จอยด้วยค่ะจ้ะพี่น้องให้เขาติดมาได้เลยเราขึ้นไปข้างบนนี้ได้เลยค่ะเราจะเริ่มสนุกสนานไปกับการทำงานที่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าความเป็นนักลงทุนของพวกเราเพื่อมีบ้านเราหลังเนี้ยมันมาจากนะคะไม่ได้ตั้งใจเพราะข้างหลังนี่มานี่เลยปื๊ดเรามาปื๊ดๆไหมคะอย่างแต่อันนี้เราไม่ลงไปอย่างที่นู่นอันเราขึ้นนี่เลยค่ะพี่ติ๋งเราขึ้นบนฮะเดี๋ยวก่อนขึ้นก่อนฮะไปเลยเอ้ยระวังพี่ติ๋งเราไปเลยเราอย่าหยุดเงอะงะเสร็จจอดนี่แสงสวยจริงๆเห็นไหมคะนี่มาเลยเราก็ตั้งใจว่าเราไปทำรายการก่อนคนดูเราเยอะแล้วเราให้มาให้รางวัลตรงนี้ค่ะคือบริเวณที่วันนั้นเนี่ยคือเวทีของเรามองฟ้ามองฟ้านะคะแล้วก็บริเวณนี้ที่เมื่อกี้นี่เราสั่งกุหลาบมาอีกเนี่ยคือเราจะเชื่อมตรงนี้ค่ะณบริเวณเวทีเดิมซึ่งขณะเนี้ยนักดนตรีเห็นนี้เหรอคะทำไมนักดนตรีเขาถึงจะไม่มีความสุขล่ะคะเขาได้เห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยล่ะค่ะเราต้องบอกว่าความสุขที่เราให้กับคนทำงานก็คือการได้มีโอกาสเดินทางจิตวิญญาณกับพวกเราพี่ติงดูนักดนตรีจะมีความสุขไหมคะโอ้
แล้วถ้าเราปลูกกุหลาบมาถึงตรงนี้นะโอ้โหเนี่ยพาไปเดินดูแล้วเนี่ยเสียงน้ำใช่ไหมลูกเสียงน้ำสตูปะสงบหมอกลงแสงเขาถึงได้มีความสุขกันเด็กๆมหิดลถึงได้แบบโอ้ไปกราบคุณยายขอพระคุณเพราะเขาไม่เคยมาวงใหญ่แล้วก็มันเล่นกลางหุบเขานี่เป็นอีกความสุขที่พวกเราจะมอบให้นะคะช่วงสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มจะเป็นบริเวณอย่างนี้เลยค่ะวันนี้ได้มีการประชุมกันแล้วว่าเดี๋ยวโนเวมเบอร์ก็คือเดือนนี้ค่ะเราจะทำอะไรบ้างก็สัปดาห์หน้าตอนนี้เราก็ให้คณะเนี่ยกลับไปวางแผนไปช่วยที่เสถียรหนึ่งก่อนแล้วพอสัปดาห์หน้าเราก็จะเริ่มปลูกต้นไม้ใหญ่ที่เรามีอยู่นะคะเพื่อดึงความเป็นป่าเข้ามาและบริเวณนี้ค่ะเป็นบริเวณที่คุณสามารถที่จะเข้ามาขอเดินชมขอภาวนาได้แสงอย่างนี้มองเห็นนะคะมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีทั้งแมนดาร่าและสถูปมนสงบนิ่งรอพวกเราอยู่เสียงน้ำที่เป็นน้ำตกเล็กๆมันเป็นเสียงที่จะนำไปสู่การเป็นสมาธิวันนี้เขาเปิดทั้งวันเลยค่ะเพื่อเป็นการเทสระบบการทำงานแล้วก็ให้กำลังใจในฐานะของคนที่ทำงานหนักด้วยกันนะคะว่าเราต้องมีเวลาสำหรับการวิเวกด้านในของเราด้วยเมื่อกี้เราทำให้เห็นว่าทาราฟาร์มจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อต้องมีคนปลูกผักเป็นการภาวนาบริโภคผักเป็นการภาวนาแบ่งปันเป็นการภาวนาปลูกปรุงแปลงปันเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันค่ะก็ขอบคุณที่เมื่อกี้พี่ติ่งเป็นพรีเซนเตอร์ขายผักให้นะคะคิดว่าจะได้ผูกอินโตสักกี่บ้านเนี่ยตั้งเป้าไว้10บ้านก่อนเลยค่ะเอาไป10กระจาดเห็นว่ามีตุ๊กตาไม่ชีน้อยใส่ไปด้วยนะใช่ค่ะเห็นนะเขาเป็นตัวแบบเอ๊ะคุณแม่ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนของพี่ติ่งมาเอาตุ๊กตาไม่ชีน้อยไปแล้วคือหมายถึงว่าในกระจาดผัก10บ้านของเธอนะคะก็จะมีตุ๊กตาไม่ชีน้อยไปเป็นการสีม่วงเลยค่ะอ๋อตัวอันนั้นชอบมากเหรอคะตื่นขึ้นมาวันไหนไม่รู้จะทำไงกับชีวิตเปิดขึ้นมาสติไหนก็ได้สติใช่ไหม คำคมของคุณแม่ค่ะก็สรุปแล้วก็คือกินทั้งผักทั้งมะกินธรรมะเนี่ยทำงานธรรมะต้องกินธรรมะอยู่แล้วแต่ถ้าใครก็ตามที่สนใจความแข็งแรงของการบริแล้วคุณก็ปลูกเองได้ด้วยนะเราก็ไม่ได้หวงสูตรเลยนะคะไม่มีความหวงเลยค่ะเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ใครทำได้แล้วเราลองมาปักกันจริงไหมขอให้กินอาหารที่มาจากการบริโภคแล้วมันไม่เบียดเบียนก็คือไม่มีเคมีเนี่ยไม่มีเคมีเนี่ยคือไม่เบียดเบียนนะคะเราจะลองเดินไปถึงตรงนั้นหน่อยไหมเพื่อจะดูว่าเราจะปลูกเราไม่ต้องเอารถไปนี่เราเดินมาเราก็ยังไม่กล้าเอารถมาตรงนี้หรอกเพราะว่าดีไหมพี่ติ๋งเราจะไปดูไงว่าเมื่อกี้เราสั่งกุหลาบไปอีกเท่าไหร่นะ 2,000 ต้นคือกรณีที่พวกเราเองเดินกันทุกเช้าเย็นเนี่ยนะคะเราก็จะแข็งแรงคุณแม่ก็สังเกตว่ากล้ามเนื้อคุณแม่น่ะแข็งแรงไขมันไม่มีวัยขนาดนี้เนี่ยโอ้ต้องเรียกว่ามันแข็งแรงมากนะแล้วไอ้เจ้าตัวมะเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเรามีกุศลเซลล์กุศลเจตนาอยู่อย่างเงี้ยมันจะมาอยู่กับเราแบบเป็นกุศลแล้วอ่ะนี่ค่ะพาเดินโอ้โหนันทวานนันทวันเดินตามมานี่มุมนี้นันทวันมาเดินตามนี่ไหมเดี๋ยวเขาอาทิตย์หน้านะยาวเขาบอกว่าเขาจะให้เวลาอีกสัก 2-3 วันที่เขากลับมาจากใต้อ่ะเอาหินขึ้นมาตรงเนี้ยอีกหน่อยมันก็จะกลายเป็นภูเขาเนี่ยนันทวันดูสินันทวันอยู่ตรงนี้ดูเห็นไหมเห็นยังเห็นยังคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะจ็อกกิ้งกันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็มีหินตรงนี้อีกหน่อยนึงแล้วเราก็เนี่ยค่ะเดินขึ้นมาสวดมนต์กันตรงนี้ซึ่งวันที่31เขาเป็นเวทีวงออเคสตราเขาอยู่ตรงนี้เขาจะไม่ชอบได้ยังไงร้องดูฟิล์มมองไปตรงนี้สิไม่ได้ขึ้นมาดูเขาเลยมัวแต่ทำอยู่ข้างล่างค่ะพี่ติ๋งไม่ได้ขึ้นแต่คุณแม่ขึ้นมาตอนที่ชี้ตำแหน่งแล้วบอกเลยเนี่ยสวยไหมเนี่ยถ้าต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวเราเกาซะหน่อยเราไม่ต้องออกกระทำโป่งๆ
เนี่ยค่ะจบเลยเวทีตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็ปลูกขึ้นมาเป็นอะไรขอโทษนะคะอันนี้เป็นบันไดบันไดลงไปเป็นบันไดลงไปสีไวโอลินไหนก็สีไวโอลินตรงนี้แล้วเขาจะปลูกกุหลาบตรงไหนเจ้าคะคุณแม่เดี๋ยวสิคุณแม่ว่าเดี๋ยวเราต้องให้เขาทำที่กั้นดินแบบเป็นไม้ไผ่อ่ะนี่แหละเขาเอาทรายเนี่ยที่เขาเอาทรายมาเนี่ยเขาสีไปเนี่ยเขาอ่านกวีกันตรงนี้นะแล้วเนี่ยเขาถ่ายรูปจากตรงนี้ไงที่เขาเห็นสถูปะอ่ะพี่ติ๋งมาดูสินันทวันมานี่ขายมุมนี่นันทวันมานี่นี่นันทวันเหมือนตาเยี่ยวเลยตรงนี้เลยเอาไปไหนอ่ะเห็นยังเห็นแล้วเจ้าค่ะนี่นันทวันต้องมาตรงนี้นี่เธอต้องมาอยู่ตรงตาคุณยายแล้วเธอหันไปเธอเห็นเสตุป้าต้องมาดูอะไรคุณยายแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูนี่เราจะเห็นนี่เนี่ยตรงพระระยะธาราเนี่ยสวยมากนี่มาก่อนมาก่อนไปตรงนู้นไปอันนี้คือนกอินทรีไปทางนู้นไปเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะขายวิวผูกบินโตขายผักแล้วยังขายวิวอีกเนี่ยดูสิมือขายจริงๆเลยว่าไม่ขายไงมือขายจริงๆเลยแล้วเนี่ยนี่พี่ติงมันสามารถทำเนี่ยเป็นกุหลาบอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวมันกันได้เพราะกุหลาบไม่ได้ต้องการดินเยอะนี่อันนี้ถ้าเราเอาออกก็ไม่ได้โอ้โหมองทางด้านนี้น่าจะเป็นอินทรีย์มากขึ้นนะเนี่ยดูเนี่ยแสงอยู่บนพระพักของพระระยะธาราเลยอันนี้ก็เกาให้โปร่งหน่อยอันนี้ทึบปะก็นี่เลยค่ะขอให้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละเนี่ยค่ะมันดาร่าตรงนี้แหละค่ะได้คนแก่ก็สามารถใครที่ต้องการแบบต้องการแบบเปลี่ยนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบอยู่หุบเขามาที่นี่เลยเราก็จะใช้เวลากันอีก2เดือนนี้แหละค่ะเตรียมการสำหรับสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้หลังจากที่เราได้ทำงานวันที่31ก็ทุกคนก็เพิ่งได้ไปพักวันนี้เองนะคะกลุ่มสะใจดีเพิ่งเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อตอนรับประทานอาหารเพลเสร็จแล้วคุณแม่ตามไปพรุ่งนี้เพื่อไปทำงานกับผู้ที่ต้องการให้คุณแม่ไปให้กำลังใจแล้วเราก็จะไปเช็คสุขภาพกันอีกทีนึงในวันศุกร์ที่ศิริราชเพื่อเป็นการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากที่ได้ตรวจพบแล้วผลเป็นอย่างไรและวิธีการปฏิบัติตัวของคุณแม่จากนี้ไปเนี่ยก็คงต้องให้เวลากับตัวเองในการที่จะเนี่ยเดินมากกินผักดีนะคะจิตใจดีอยู่แล้วแล้วก็มีเสียงชัดค่ะเสียงนี่ดูสินี่ดูความชุ่มของน้ำเนี่ยเพราะฝนตกเนี่ยน้ำมันซึมอย่างเงี้ยอยากให้ดูน้ำเนี่ยค่ะฉันป่าที่มันมีป่าเปียกเนี่ยที่มันมีความชื้นของน้ำที่เราไหลลินเนี่ยน้ำมาออกมาประมาณสัก2ฟุตเลยนี่เป็นการยืนยันได้ตรงเนี้ยเป็นอีกที่นึงที่คุณแม่จะใช้วิธีการสอนวันนี้นะคะเรายืนตรงนี้ให้มองเห็นฟ้าตรงนี้นันทวันนะพี่ติงคะคนดูเราอยู่เท่าไหร่ใครบ้างมีคำถามไหมน้อยกว่าค่ะจ้ะพอดีติงเพิ่งเปิดก็เลยไม่มองไม่เห็นเจ้าค่ะมีคำถามไม่มีใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มีแต่จริงๆเมื่อเช้านี้ติงมีเจ้าค่ะแต่มีติงมีคำถามติงไม่ได้มีคำถามหรอกแต่ว่ามีความเข้าใจของคารวาสแล้วกันเจ้าค่ะที่คุณแม่สอนเมื่อเช้านี้ว่าเวลาเราจะเกิดเราชาตินี้เราเกิดเป็นอย่างเงี้ยชาติหน้าไม่แน่นะเราถ้าสมมติว่าตอนที่เราคืนลมหายใจเนี่ยเรามีความคิดเศร้าหมองหรือว่าความคิดที่ไม่ได้นิ่งเนี่ยอาจจะเกิดใหม่ในภพภูมิที่ไม่ได้ดีเท่าชาตินี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจให้นิ่งคนส่วนใหญ่นะเจ้าค่ะแล้วพอได้ยินตรงนี้ก็คิดว่าเข้าใจละเดี๋ยวเวลาคืนลมหายใจก็จะทำอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้จะต้องบอกยังไงดีคะว่ามันทำไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณปฏิบัติยังคืออย่างนี้ค่ะคือถ้าเราบอกว่าชีวิตของเรามีอยู่จริงขณะนี้แล้วเราฝึกเลยสมมติว่าขณะหน้าไม่มีก็ฝึกขณะนี้แล้วมันจะเหลืออีกกี่ขณะมันก็ฝึกไปทุกขณะถ้าอย่างนี้ได้คือเราต้องเจริญอานาปานสติจนกระทั่งมันเป็นวินัยที่เราจะสั่งจิตไ
และในขณะที่เราเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในทุกปัจจุบันขณะที่เรากำลังกำหนดสติอยู่ในอานาปานสตินี่นะคะมันจะทำให้เรามีกำไรของเราในทุกขณะจิตของเราที่เราเป็นนักลงทุนอย่างนี้ที่เราจะมีชีวิตที่เหลืออย่างไม่ตายทั้งเป็นถ้าอย่างเงี้ยคุณเตรียมตัวตายอย่างดีที่สุดคือการอยู่อย่างดีที่สุดคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นจึงไปรอว่าตอนตายนั้นค่อยทำมันไม่ทันต้องทำเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆคือการปฏิบัติมันต้องอยู่ในวิถีชีวิตของเราเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากโพชฌงค์7มาเลยคราวนี้ก็ทำงานปลูกผักเมื่อกี้ด้วยโพชฌงค์7ไปด้วยเห็นไหมคะหรือถ้าเอาขยายออกไปอีกก็คือทำโพธิปักขิยธรรมพอมีอานาปานสติทำให้มากเจริญให้มากนะคะสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สัมมาปัฏฐาน4เห็นไหมอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5มรรคมีองค์8โพชฌงค์7ทั้งหมดเนี่ยค่ะโน้มเอียงเทไปทางนิพพานทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกตอนลมหายใจสุดท้ายที่คุณจะทำได้มันสำคัญที่ลมหายใจนี้คุณทำได้ถ้าคุณทำได้อันนั้นมันเป็นกล้าคืนเลยอะกล้าคืนไม่ฝืนไว้เหมือนพระอาทิตย์นะคะมันจะงดงามตอนที่เรามองและยอมรับมันว่ามันกำลังจะตกแล้วนะพระอาทิตย์จะตกแต่เรายังเห็นความงามของการตกเพราะว่าเรากล้าที่จะยอมรับความเป็นจริงไม่มีใครฝืนความตายได้เลยแม้แต่คนเดียวแต่จะมีคนอีกกลุ่มนึงที่เก่งกว่าก็คืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนี่เราก็มาทำกันเนี่ยที่เรามาคึกคักกันอยู่เนี่ยเราก็จะฝึกให้ตัวเราเนี่ยอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะก็อยู่ให้เย็นน่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วก็ต้องเป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้ย้ำเลยว่าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องพึ่งตัวเองได้เราถึงจะให้คนอื่นเป็นมีคำถามไหมคะมีแม่อูอูเหรอค่ะมาแม่อูบอกว่าวันนี้แม่อู่แวะเข้าไปธุระสำคัญแต่ต้องรีบกลับด่วนเลยก็เลยไม่ได้มามค่ะแล้วอ๋ออู่มาที่นี่เหรอลูกคงมาที่นี่ค่ะอ๋อเข้ามาในหุบเขาเปล่าล่ะไม่มาเพชรบุรีอ๋อจ้ะก็เดี๋ยวแม่จัดตะกร้าผักเอาไปให้คุณพ่อกับแม่เลืองด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นผักกระจาดแรกเป็นกระจาดที่จะส่งเข้ากรุงเทพเป็นกระจาดแรกลูกก็ดีแล้วเราสุขสบายดีไหมล่ะแข็งแรงดีขึ้นไหมลูกเป็นห่วงนะแข็งแรงนะจ๊ะเดี๋ยววันศุกร์นี้แม่ก็เชื่อว่าหมอต้องบอกว่าโคคือแม่แข็งแรงเชื่อว่างั้นไม่เชื่อผิดหรอกมันทำงานอึดถึกได้ขนาดนี้มันต้องแข็งแรงค่ะแม่อูบอกว่าเดี๋ยวจะแวะมาค้างด้วยนะเจ้าคะคิดถึงมากเออคิดถึงเหมือนกันลูกก็มาเลยก็เดี๋ยววันจันทร์นี้กลับมาปลูกต้นไม้สั่งต้นไม้ชาร์ปมีนิดเดียวคนอื่นเอาไปอีกแล้วอ้าวยิกเลยคุณจอยแต่ยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนะฮะคุณแม่กะว่าอย่างนี้คุณแม่กะว่าจะทำป่าอ่ะเดินมาดูป่าเลยอ่ะอูมาลูกตามมาแล้วตอนนี้น้องอันเขาตามดูลูกอยู่หรือเปล่าล่ะท่านอัยการเธอเขาดูแลดีเดี๋ยวมารับรางวัลจากแม่เลยนะเขาดูแลลูกแม่ดีเหลือเกินก็ตอนนี้พวกเราเนี่ยนะคะผู้ชายน่ารักมีเยอะอินทรีย์น่ารักไหมน่ารักจะถ่ายฝั่งโน้นแล้วเหมือนอินทรีย์นะเหมือนอินทรีย์อ่ะค่ะคราวนี้เราก็ดูนะคะว่าน้ำที่เราไหลมาเนี่ยมองไปทางด้านนี้เนี่ยคุณแม่พาเดินมาเดี๋ยวเราลงทางนี้นะคะปุ๋มจ๋าคุณแม่เดินลงทางนี้ปุ๋มเอารถลงได้ไหมอ่ะแต่ไม่ใช่ลงทางนี้นะหนูทำได้ป่ะหนูก็ลงไปเอาลงมาตรงเนี้ยปืดแล้วก็เลี้ยวเข้าทางนี้จ้ะตรงนี้ใช่ไหมคะซีนตรงนี้ซีนที่ปืดอะค่ะไม่ใช่ค่ะมีภาพขำมากเลยเนี่ยคุณแม่จะพาตรงเนี้ยค่ะเราก็ทำไว้สำหรับกรณีที่เรามีโอกาสแล้วที่เราจะใช้ตรงเนี้ยนะคะให้มันสะดวกกับการเดินเนี่ยค่ะอันนี้สมชายเขาเปิดทางมาแล้วนะคะก็ลงถึงนี่เลยเป็นอีกหนึ่งความสัปปายะของเราจะขออนุญาตเดินขึ้นไปตรงนี้เพื่อดูตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่คือเวลาปลูกป่าเนี่ยนะต้องดูให้รอบวันนี้ก็ต้องขอบคุณเดบัวโอ้ยพี่นี่มันยังไม่หุบเลยนี่
เนี่ยป้าติ๊กรายงานข่าวดูสิอะไรนะคาเพนเทเรียนะเนี่ยสีเข้มขึ้นด้วยอันนี้ผู้นิบานนะคะเราก็ตั้งใจขอมาดูตรงนี้อีกนิดนึงเพื่อจะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้ที่สวดมนต์ตรงนี้อาคณะแม่ชียายเดินผ่านนะเนี่ยค่ะวันนั้นที่เราใช้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราคือตรงนี้คือที่ที่สวดมนต์ได้รับแขกได้ทุกคนที่มาที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านนี่คือเช็คพอยต์เป็นหนึ่งใน12ว้าวของเรานะคะคุณต้องเข้ามาที่นี่เขาจะต้องเปิดน้ำอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาใช้โซลาร์ฟาร์มนะคะทุกวันเรามองไปทางด้านนู้นเราก็จะเห็นเมื่อกี้เรายืนอยู่ตำแหน่งนู้นเห็นรถเราเห็นรถนู้นไหมคะที่เขากำลังขับขอให้โชคดีนะคะปุ๋ม คือเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันปุ๋มไหวป่าปุ๋มน่าได้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 แต่ให้เห็นว่าแสงมันจะสวยบริเวณนี้ปุ๋มถ้าไม่ได้ปุ๋มรอตรงนั้นเดี๋ยวเราไปช่วยคิดว่าได้นะงั้นเรามาทางนี้เราต้องไว้ใจกันนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่จะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยนะคะเราทำตามรอยเท้าพ่อเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะตามรอยพ่อเราต้องทำงานเหงื่อคือน้ำมนต์คุณแม่ก็ชอบงานชิ้นนี้มากเลยที่เขาถวายมาแล้วก็พยายามใส่ความเป็นป่าหินเข้าไปก็นั่งสงบค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคนบางทีเหนื่อยนะหลานหลายคนเหนื่อยมานั่งสงบนั่งแบบมันเหมือนกับมันตัดสินใจไม่ถูกกับชีวิตบางช่วงไม่เป็นไรชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีบางช่วงที่เรารู้สึกได้ว่ามันเหนื่อยเหนื่อยก็ถอนหายใจมาถอนหายใจกันนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็มองออกไปเราก็จะเห็นต้นไม้ที่เรามีกำลังในการปลูกตอนนี้ต้นไม้ใหญ่บอกมาเลยค่ะคุณแม่ก็มองไปมันจะเห็นเป็นเห็นไหมดูสิเราปลูกไปถึงนู่นแล้วนะคะต้นไทรใบเล็กใบใหญ่ใบขนุนตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มอันนี้ทำให้เห็นว่าเราสวดได้หมดเลยพี่ติ๋งเนี่ยแล้วเครื่องเสียงที่เรามีอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะให้ติดลำโพงทั่วบ้านเลยใครฟังเสียงสวดมนต์เสียงโอมตาเลเสียงที่พวกเราใช้เป็นไปเพื่อการภาวนานี่เห็นน้ำมั้ยเขาเต็มละก็ให้เราเดินดูเนี่ยคุณแม่ก็ถือเป็นการตรวจงานด้วยเลยน้ำเย็นไหมว่าเพราะว่าหินมันร้อนนะค่ะไม่ชีทำอะไรกันจ้าทำอะไรกันล่ะลูกอุ้ยอันนี้เทียนหรือเปล่าลูกที่หยดอยู่เนี่ยพี่ติ่งจับสิน่าจะใช่อ่ะเหรออ้าวงั้นต้องล้างละค่ะอันนี้ก็จะเห็นทำอะไรกันลูกใส่ดินจ้ะก็เนี่ยมองไปตรงนี้ก็จะเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยค่ะเขาจะขอกลับมาดูตรงนี้นี่ไงคุณแม่เห็นต้นไม้ละเห็นต้นที่เราปลูกเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีก2ต้นใหญ่มันก็จะเชื่อมมาทางด้านนี้ก็จะเป็นต้นที่เป็นไซย้อยลงมาก็มองเห็นก่อนแล้วนอกนั้นก็ลึกเข้าไปเมื่อวันนี้เราก็จะเห็นว่าความชุ่มชื้นของหุบเขาเพราะการมีน้ำมีจิตใจของมวลมนุษยชาติที่ดีที่พร้อมจะแบ่งปันแล้วก็การฝึกที่เราได้ทิ้งมรดกไว้แบบพึ่งตัวเองได้คุณแม่จะมีชีวิตอยู่หรือจะมีชีวิตสั้นยาวมันไม่สำคัญละเพราะว่าลูกๆทุกคนเขามีงานของเขาในแต่ละมุมในแต่ละมุมของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความสุขนะคะที่เนี่ยที่เราบอกเรามีฐานของการภาวนาเนี่ยไม่ต้องเจอกันยังได้เลยต่างคนต่างวิเวกอยู่กันแต่ว่าสวดมนต์แล้วก็ไปสวดมนต์ด้วยกันเวลารับประทานอาหารเราก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันแต่เวลาที่เราทํางานเราจะอยู่กับงานคือฐานแห่งการภาวนาของเราพรุ่งนี้เรา2คนก็จะลาจากหุบเขาพี่ติ๋งสรุปหน่อยค่ะสรุปมาคราวนี้เป็นยังไงมาคราวนี้ก็ชื่นใจค่ะได้ทําหน้าที่ลูกบ้างเลยส่องคุณแม่แล้วก็เห็นหมายถึงว่า
ทางหุบเขาเนี่ยเริ่มที่ชอบใจมากสุดคือเริ่มเปิดให้คนเข้ามาปฏิบัติอันนี้จะได้ช่วยคนได้เยอะเรามีคนมีผมมาสวดมนต์กับเราและเห็นฮะคณะแม่ชีก็นำสวดมนต์ห้องพระใหม่ก็จัดเสร็จแล้วหนุ่มกับอามพอจัดเสร็จคุณแม่ก็เริ่มเห็นนะตั้งแต่ดร.อ้อมแบมเนี่ยมานี่ก็เพิ่งลากลับมาอยู่อาทิตย์นึงใครจะมาอยู่1อาทิตย์ใครจะมาอยู่1วันหรือใครจะอยู่1เดือนหรือ1ปีแจ้งความประสงค์เลยค่ะเรามาอย่างเงี้ยค่ะเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องทํากุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้ผ่องแผ้วถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณมีศีลมีธรรมอย่างนี้แล้วคุณไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นคุณก็พนมมือเคารพหัวใจของคุณเลยเพราะว่าบทของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับยูนิฟอร์มบทบาทนี้อยู่กับคนทุกคนนะคะขอให้มีศีลมีธรรมละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาโลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นอย่าลังเลสงสัยอย่างมงายอย่าฟุ้งซ่านอย่าผูกโกรธพยาบาทอวดดีถือตัวระแวงนี่คือระดับโซดาบันเลยนะคะก็เปลี่ยนปุถุชนเป็นอริยชนเลยค่ะแล้วที่เนี่ยค่ะมีความสัปปายะที่จะชวนให้เราเนี่ยเข้าสู่กระแสของอริยะอย่างนี้มันจะมีอนิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่สำหรับผู้ที่มาร่วมบุญกับเราหรือว่ามาถวายทานกับเราหรือว่าใช้เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีที่จะทำให้เกิดการเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีก็คือเป็นคนที่มีอนิสงส์หรือพลานิสงส์สำหรับคนที่เข้ามาทำบุญกับเราซึ่งอันนี้เราต้องไม่ติดหนี้เลยแล้วคุณแม่เองก็ไม่เป็นหนี้เรื่องนี้เลยไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปเพื่อฉุดช่วยจงมีความสามารถในการที่จะอ่านใจคนข้างหน้าแล้วช่วยเขาให้ขาดอันนี้แหละค่ะคือมิตรภาพค่ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญนะคะบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะได้มีประชาชนคนไทยที่เป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นอยู่นี้คุณแม่รับรองได้ตอนนี้นะคะผมมาแล้วเราจะไปจบตรงแอดเวนเจอร์มานี่เลยค่ะพี่ติ่งขับรถเราจะตามไปให้ดูตอนฉากพระอาทิตย์ตกแต่เมื่อกี้เนี่ยที่ไม่ได้เดินขึ้นไปเพราะว่าคุณยายว่าตอนเดินขึ้นมันลำบากกว่าเดินลงดูแสงสิดูแสงในเงาในน้ำสิจะเป็นสิ่งที่มีความสุขมากที่เราเห็นการเดินอยู่ตรงนี้ในวันแรกที่เราคุยกันว่าเราอยากจะมีน้ำรอบพระเจดีย์หลายคนไม่เชื่อเราไม่มีใครเชื่อแต่เราเสียสละไปด้วยกันใครเก่งเรื่องอะไรเรื่องเอาน้ำขึ้นก็มาจัดการใครวางหินได้ใครดูแลทำความสะอาดได้หลังจากที่สร้างมาแล้วมันก็ต้องมีคนดูแลนะคะมันเลยสมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ที่แบบมันมาจากความหลากหลายสาขาอาชีพแม่ชีตัวเล็กตัวน้อยทำได้หมดเลยค่ะเป็นโอกาสแล้วอ้อลืมบอกไปว่าเราจะกลับมาทำน้ำตกตรงที่องค์ดำงั้นเราไปจบวันนี้ที่พระพุทธชยันตีองค์ดำเลยค่ะพี่จริงแต่เราจะไปเส้นทางนี้นะเส้นทางนี้ไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็ไปที่องค์ดำได้ค่ะขอบพระคุณตอนนี้เราเลี้ยวปึ๊ดเนาะไอ้ต้นไทรต้นกดเนี่ยวันที่เขาใส่ไฟนะมันเหมือนหิ่งห้อยเลยเดี๋ยวเราจะเอาหิ่งห้อยมาเนี่ยค่ะทักกุหลาบหน่อยใครเอ่ยไม่ชินาขอบใจนะจ๊ะเดี๋ยวมาอีก 2,000 ต้นนะ นี่มาทางด้านนี้เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นเหมือนการดูพระอาทิตย์ตอนคุณแม่ได้ถือได้ลูกตอนที่เรามีฤดูกาลที่เปลี่ยนนะคะถ้าเป็นหน้าแล้งจะอยู่ทางด้านนี้หน้าหนาวมาทางนี้พี่ติ่งอ้อมทางนี้นิดหนึ่งนี่เนี่ยเห็นไหมคะแสงอยู่ทางนี้จอดนิดหนึ่งเนี่ยค่ะมองไปทางนี้นันทวันเห็นไหมเนี่ยค่ะแสงอยู่ทางด้านนี้เนี่ยค่ะเพราะว่าตะวันมันเปลี่ยนถ้าเราอยากดูพระอาทิตย์ตกในช่วงหน้าหนาวมันจะเวียงมาทางนี้ประมาณสัก5องศามะเนี่ยถ้าไปทางนี้ก็สวยไหม
ค่ะสวยมากเมื่อกี้นี้เราอยู่ข้างบนคราวนี้เรามาอยู่หน้าผาละอีนี่ไปอีกหน้าผาหนึ่งละเนี่ยค่ะแสงจะอยู่ทางด้านนี้เมื่อกี้เราอยู่ทางด้านนู้นโอ้หันไปทางนี้อีตรงนี้ยิ่งเหมือนนกอินทรีใหญ่เลยมันต้องมองไกลนะเราไปอยู่ใกล้มันก็ยากอยู่เนี่ยค่ะเราก็ดูไปอ้อมเลยเราจะเห็นหมอกนะคะเริ่มเข้ามาแล้วนี่คือหมอกของหน้าหนาวค่ะแต่ตอนนี้เวลาเพิ่งกี่โมงเนี่ยยังไม่หกไหมจ๊ะเนี่ยดูสิคะถ้าเราไม่ทำ17นาฬิกาเนี่ยเรามืดแล้วนะทุกที่เราทำ18นาฬิกาเนี่ยเราต้องทำก่อนและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการภาวนาเนี่ยค่ะคุณก็มายืนมาเดินมานั่งมานอนอยู่ในหุบเขานี้เป็นเหมือนที่ที่สัปปายะเพื่อการมีอิสรภาพด้านในอย่างแท้จริงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณแม่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณในทุกการติดตามเลยถ้ายังมีคนอยู่จะไปจบที่องค์ดำจะได้กราบพระด้วยกันเอาไหมไปแสงสวยแล้วเราก็ไปกราบพระด้วยกันทุกคนจะต้องรู้ก่อนนอนคืนนี้เดี๋ยวจะพาอธิษฐานจิตอ้าวนันทวันจะไปรอทางนู้นเลยเนาะอ้าวจ้ะดูสินกบินต่ำจากเราอะเราอยู่เหนือนกบินอะเพราะว่าเราอยู่ที่สูงค่ะไล่ไปนี่อันนี้พี่ติ่งผ่านแล้วเก่งแล้วเพราะเคยบอกว่าไม่ผ่านแล้วตอนนี้ทำได้แล้วเก่งแล้วคุณแม่ว่าไอ้สูงสูงต่ำต่ำเนี่ยมันดีนะมันทำให้คนแก่นะใช้เก่งกล้ามเนื้อได้นะอันนี้เดินถ้าเดินก็สบายนะไม่เหนื่อยมากไม่ถึงกับขั้นที่เรียกว่าต้องเดินหน้าตั้งแล้วหอบเลยอย่างไปที่ภูฐานอย่างเงี้ยไปที่ถ้ำเสืออย่างเงี้ยโอ้โหมันภาวนาเลยว่าเมื่อไรมันจะถึงสุดยอดพี่ต๊อปเอาบุญไปได้ทุกครั้งที่ออกแบบออกอากาศเลยนี่ส่งสตางค์มาปลูกต้นไม้กับทำอาหารถึงนะคุณแม่ก็เอาไปปลูกต้นไม้นี่แหละอ่ะเราเลี้ยวเนี่ยค่ะพาจนกระทั่งเราตัดสินใจซื้อได้อีกคันหนึ่งก็เพราะเราเห็นประโยชน์นี่แหละค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากพรุ่งนี้เช้าเรามาอ่านตอนฮะเนี่ยดูสิองค์ท่านแสงสวยไหมไปองค์ดำเลยค่ะข้าไปองค์ดำค่ะเพราะเรามองเห็นท่านมาเช้าก็มาเปิดตรงท่านอ้อมใจได้ค่ะคือเราเนี่ยมีสิ่งที่จะผูกร้อยการทำกุศลของเราเนี่ยหลายที่นะคะโอ้คุณอู๊ดนะคะคุณอู๊ดอยากมีเวรกลับไปอยู่ทางนู้นบ้างไหมคะสลับไปสลับมาดีไหมคะอยู่ที่คุณแม่เจ้าค่ะโอ้โหจ้าจ้ะอยู่ตรงไหนมีประโยชน์ก็นั่นแหละสลับไปสลับมานะจ้ะขอบใจมากจ้ะช่วยตัดดอกกุหลาบไปก่อนนะเนี่ยถ้าทางนี้เดี๋ยวต้องทำตรงนี้ค่ะ 2,000 ต้นค่ะทุกคนงงปลูกอะไรกันได้นั่งไม่ชีนี่ไม่ดื้อสักอย่างเดียวดีหมดล่ะแล้วก็เก่งกันทุกคนอ่ะเพราะตอนนี้เราก็ต้องไปถ่ายทำวัดเช้าที่นู่นเนาะถ้าเราอยู่ทางนู้นกันอ่ะเนี่ยฮะยังไม่ทันถามเลยกลัวที่สุดคือคุณแม่นี่แหละนี่ไงเห็นไหมเห็นแสงไหมบอกแล้วเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยจอดตรงนี้เลยเดี๋ยวจะให้ท่านเห็นว่ายิ่งเวลาใกล้มืดเนี่ยแสงมันจะแบบรอบภูเขาเลยค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นเรามองมาตรงนี้ดูมืดใช่ไหมคะแต่พอเราเดินมีโอกาสขับรถด้วยแล้วเราเดินด้วยเนี่ยให้เรามองพอขึ้นมาตรงนี้ค่ะใครที่ปรารถนาที่อยากจะอยู่วิเวกจริงๆคุณก็มาอยู่ตรงนี้เลยเพราะตรงนี้ก็สงบสงัดนะคะมีก้อนหินให้นั่ง
แล้วก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานกับพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งโอ้ยท่านเนี่ยมีแฟนคลับของท่านเนี่ยมากมายนะคะต้องบอกว่ามากมายจริงๆทีนี้เรามาดูทางด้านนี้นะคะคุณแม่จะพาทุกท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยค่ะมาทางด้านนี้เมื่อกี้เราอยู่ทางด้านนู้นเราเหมือนพระอาทิตย์อยู่ทางด้านนู้นจริงไหมแต่ดูสิคะมาถึงทางด้านนี้อยู่ทางด้านนี้ด้วยเนี่ยค่ะตะวันมันอ้อมเราไม่นึกแต่เมื่อกี้นี้เราอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะเราอยู่คนละที่และตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งภูเขาอีกลูกหนึ่งเมื่อกี้นี้เราอยู่หลังพระพักพระอริยธาราองค์บรอนนะคะแล้วเราไปยืนสุดในเวทีของเราตรงหน้าองค์ขาวเห็นไหมคะแล้วก็ล้อมมาตอนนี้ค่ะตรงนี้งามมากตอนสวดมนต์เย็นตรงนี้สวยงามแล้วมองไปสงบส่วนตรงนี้ค่ะจะกลับมาอาทิตย์หน้าตรงนี้ค่ะที่จะเอาหินมาลงแล้วก็ที่ยาวเครนบอกว่าเดี๋ยวจะมาลุยกับแม่ให้อีกสัก 2-3 วันก็จะเอาลงตรงนี้ถ้าใครขับรถมาทางด้านนี้ก็จะเห็นภูเขาตรงนี้คือน้ำตกที่ไหลลงไปตะบ่อน้ำที่เราทำสายใยแห่งชีวิตเนี่ยค่ะพอลงไปได้แล้วตรงนี้จะกลายเป็นที่ชุ่มชื้นนั่นหมายความว่าคุณขับรถอยู่ข้างนอกคุณสามารถที่จะอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำเนี่ยขึ้นมาได้เลยนี่เห็นชัดเจนรู้สึกเหมือนพี่หนุ่มมาแล้วนะพี่หนุ่มกับพี่อามรถเข้ามาแล้วเราก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ราชบุรีบ้างอยู่เพชรบุรีบ้างคะฮะสวยไหมบินต่ำด้วยนะแต่เขาก็บินอย่างเงี้ยแล้วนะตรงไหนที่เขาแบบดูเหมือนเขาปลอดภัยแล้วก็ไปขึ้นสูงตามต้นไม้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนาะนี่เราได้ยินเสียงน้ำอยู่ตลอดเวลาเราลองเทสค่ะวันนี้เราลองเทสแล้วว่าถ้าฝนไม่ตกคือหมดละพายุหมดละเรามีน้ำหมุนเวียนสี่ลูกเจ้าค่ะฮะจริงเหรอจริงเจ้าค่ะมาอีกสี่ลูกจริงเหรอค่ะพายุมาอีกสี่ลูกเจ้าค่ะเดี๋ยวส่งให้คุณแม่ดูโอ้ยดูสิพี่ติ๋งพี่ติ๋งดูสิไม่ใช่อินทรีย์อ่ะไม่ใช่อินทรีย์มาตอนบ่ายอินทรีย์จะมาตอนบ่ายอันนี้มันนกอะไรอ่ะนกกระยางหรือนกอะไรเนี่ยดูโอ้จะมาอีกสี่ลูกสี่ลูกเจ้าค่ะอ่ะถ้างั้นเราก็ต้องเตรียมบ้านไว้เหมือนกันนะมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเช็คค่ะกลับรังละนกกลับรังเราอธิษฐานจิตแล้วนะคะเราหันมาทางนี้หนูดูมุมนี้ก็จะเชิญชวนทุกท่านได้กราบพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาพระผู้เป็นเลิศในการเยียวยานะคะเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้เป็นพระนิรันตรายก็คือนึกถึงเลยว่าถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราก็รู้จักตัณหานั่นแหละนี่นะเจ้าตัณหาจากนี้ไปเจ้าแตะเราไม่ได้อีกแล้วนะหมายความว่าอยู่กับคนที่ชะเยอทยานอยากมีอยากเป็นหรือบางทีก็ไม่อยากเป็นเนี่ยค่ะได้อย่างเราเนี่ยอยู่เหนือความอยากคือไม่ว่าใครจะมาดึงเราไปในทิศทางใดที่มันเป็นอันตรายเราจะมีปัญญาเพราะเป็นเลิศทางปัญญาอยู่นะคะก็เป็นพระนิรันตรายไม่มีใครทำอันตรายได้เมื่อเราจะเห็นว่าเรามีหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าคือพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทะเป็นพระนิรันตรายที่มีปัญญา 2. พระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่มีหัวใจแม่หัวใจแห่งผู้รับใช้ก็มีปัญญาที่จะขจัดความกลัว2องค์นี้อยู่กับเราที่นี่จึงเป็นที่ที่ทำของยากได้เพราะไม่กลัวและใช้ปัญญาของยากต้องมีไว้สำหรับคนที่มีปัญญาถ้าของง่ายแล้วเรายังกลัวอันนั้นน่ะทำงานได้ตันหาง่ายก็ต้องใช้ปัญญายากก็ต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวโลกกระทำเมื่อได้เราก็จะฟูใจเมื่อเสียเราก็จะเสียใจการได้แล้วฟูต้องรู้ว่าฟูก็สั้นๆพอแฟบเราก็เสียใจก็สั้นๆทั้งฟูทั้งแฟบเนี่ยเป็นอนิจจังทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาคือปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับของคู่ไม่ว่าจะเป็นชอบชังหรือทั้งฟูทั้งแฟบเนี่ยอย่างสละทิ้งสลัดคือความเป็นชั้นความยึดมั่นถือมั่นในชั้นได้เมื่อไหร่เราก็เจริญรุ่งเรืองนี่คือการปฏิบัตินั้นเรามากราบพระด้วยกันวันนี้นะคะค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติจากนี้คุณแม่ขอให้พวกเราลองตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาที่ประดิษฐานอยู่หน้าหุบเขาโพธิสัตว์นี้จงเป็นภระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราระลึกเสมอว่าอะไรที่ยากอะไรที่ลำบากขอให้ใช้ปัญญาในการทำงานความเจริญรุ่งเรืองทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลงทุนด้วยความสุจริตจะเป็นอื่นไม่ได้ไม่ว่าเราจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังผลอยู่ในความจริงที่สุจริตผลก็สุจริตนี่คือกฎแห่งกรรมขอให้เราเป็นนักลงทุนเพื่อจะนำงามความผาสุกสงบเย็นด้วยสติปัญญาของเรามองปัญหาอย่างเป็นความสำเร็จใช้ปัญญาขจัดความกลัวขจัดความอคติความหวาดระแวงและมีปัญญาในการที่จะจัดการกับชีวิตที่เหลือของเราแม้ความตายจะเดินเข้ามาชีวิตสั้นแต่สดมีลมหายใจในปัจจุบันขณะเป็นลมหายใจที่ไม่ขาดสติปัญญาเช่นนี้เราจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยธรรมมีความสงบเย็นอยู่โดยธรรมมีความมิตรที่เป็นมิตรภาพมีชีวิตที่ออกจากความผูกเวรหมายมั่นเป็นที่รักโดยไม่ต้องคาดหวังว่าใครจะรักด้วยการกระทำเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเราสองคนก็จะลาวันนี้นะคะเพื่อจะไปเก็บผักล้างผักบรรจุผักแล้วเอาไปฝากพวกเราทุกคนนะคะบริโภคอาหารอร่อยกินกันหลายคนอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์จ้ะค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่เดินทักษิณาวัดให้หนึ่งรอบค่ะ